สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันพฤหัสบดีที่29สิบเก้ากุมภาพันธ์เริ่มที่กระทูอันดับที่หนึ่งระบายชีวิตตั้งแต่มีลูกชีวิตของเจ้าของกระทูเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยเหมือนมีเชือกมาผูกคอเลยเนี่ยเวลาจะทำอะไรหรือว่าไปไหนก็ต้องกระเตงกระเตงเนี่ยเอาไปด้วย เจ้าของกระทู้เนี่ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าก็ไม่มีใครช่วยดูเลยคือจริงๆเราก็ไม่ได้จะผักพาร้ายเขานะก็เลี้ยงเองตลอดเลยตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยลูกก็อายุสองขวบครึ่งละ แฟนเขาทำงานต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปไปมามาไม่ได้อยู่ติดบ้านเคยหาพี่เลี้ยงนะแต่ว่าหาไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองเจ้าของกระทูก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขเนี่ยทั้งเหงาทั้งเหนื่อยทั้งเบื่อเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยวนไปวนมา แล้วพอมีลูกเนี่ยก็ไม่มีสังคมด้วยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะไปทำงานก็ไม่ได้เนี่ยต้องเลี้ยงลูกไม่มีใครเข้าใจเราสักคนเลยเนี่ยเหมือนเจ้าของทูเนี่ยตัวคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่รักลูกนะแต่ว่ามันก็อดคิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆเลยโหยิ่งเวลาลูกเนี่ยร้องไห้งองแงหนักๆเนี่ยถ้าเป็นบ้าเลยเนี่ยมีหลายครั้งที่ต้องแอบไปร้องไห้หรือว่ากรีดระบายอารมณ์ออกมา มาดูความเห็นที่สมาชิกมาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เี่ยเขาบอกว่าเข้ามาให้กําลังใจเนี่ยอย่าไปฟังคนอื่นที่เขาบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมชาตินี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่มีพร้อมยังไงถึงจะเรียกว่าพร้อมล่ะกับค่าแรงวันล,ละ350บาทคนจน70%ของประเทศเนี่ยคงไม่ต้องมีลูกกันละ กับคนชนชั้นกลางอีก25%เนี่ยก็ไม่ต้องมีลูกเนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลาเนี่ยมาดูแลดูแลลูกเนี่ยต้องไปทําแต่งานเนี่ยรอให้คนรวยแค่5%มีลูกหมูมันก็แก่จนมีไม่ได้แล้วเนี่ยเด็กเล็กก็อย่างนี้ล่ะ อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงมันก็ต้องมีเหนื่อยมีเบื่อมีน้อยกันบ้างแหละไม่แตกต่างอะไรกับมีสามีที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็สอนให้เขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองสักประมาณหนึ่งให้ได้เนี่ยเดี๋ยวพอเข้าเตรียมอนุบาลแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะเหนื่อยน้อยลงไปแล้วละ่ะท็อปคอม่หีคนนึงเขาก็บอกว่าเข้าใจเนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้เลยแต่ว่าเรามีงานนะ ลูกก็เป็นบ่วงเนี่ยทํางานเหนื่อยมาเนี่ยกลับมาก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกงานบ้านอีกโอสามีก็นะเห็นผู้หญิงเนี่ยต้องทำทุกอย่างทั้งงานนอกงานในเนี่ยบางทีแบบซนจัดกรีดจัดเนี่ยหนวกหูเนี่ยมีกรีดกลับไปบ้างเนี่ยลูกก็เงียบเลยนะหันมามองว่าแม่เป็นอะไรเนี่ย ไม่มีสังคมเนี่ยเราก็แค่พาเขาออกไปเดินเล่นเนี่ยจะสนามฟุตบอลหรือว่าสนามเด็กเล่นที่ไหนที่เดินได้เนี่ยลง,ลง,ลงๆกว้างๆเนี่ยให้ลูกเนี่ยได้ออกไปปล่อยพลังให้เต็มที่เลยจ้ะจะไปวิ่งถอนหญ้าขุดดินขุดทรายก็กองให้เต็มที่เลยน้ํากะละมังนึงนี่ก็ยกให้เขารายวันไปเลยจ้ะเด็กๆเนี่ยจะชอบเล่นน้ํามากเนี่ยเล่นได้นานด้วยนะ มีห้างก็พาไปเดินห้างมีงานอะไรแถวบ้านก็พาไปเลยจ้ะเหมือนเดินออกกําลังกายไปด้วยหากิจกรรมทําไปด้วยสี่ขวบนี่เนี่ยเราเนี่ยพาเดินขึ้นเขาได้แล้วนะพลังดีมากเลยด้วยเนี่ยขึ้นลงเองโดยไม่ต้องอุ้มเลยมาดูกระทูอันดับที่สองถ้าการแต่งงานต้องมาพร้อมกับของแถมที่ไม่ได้ขอ พี่ชายของเจ้าของกระทูเนี่ยเขากำลังวางแผนจะแต่งงานกับแฟนซึ่งก่อนหน้านี้ก็คบกันมาได้ประมาณ2-3ปีละผมเองเนี่ย ก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนของพี่เนี่ยนิดหน่อยซึ่งเขาก็นิสัยดีนะผมก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพี่ชายเนี่ยได้มาปรึกษาผมว่าแฟนของเขาเนี่ยมีน้องชายที่กำลังจะเข้ามหาลัยประเด็นเลยก็คือฐานะทางบ้านของเจ้าของกระทูเนี่ยค่อนข้างมีฐานะที่ดีพอสมควรเลยแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยมีนี้สินมากอยู่ซึ่งใช่เลยตัวพี่สาวเนี่ยเขาก็ต้องช่วยส่งน้องเนี่ยเรียนหนังสือจ้ะ ตอนที่พี่ชายผมเนี่ยไปคุยกับแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนเขาพูดอ้อมๆเนี่ยว่าอยากให้ช่วยส่งเสียน้องชายเขาด้วยเนี่ยพอผมฟังแล้วก็งงเลยเนี่ยลูกก็ลูกเขาเนี่ยทำไมถึงมาไหว้วานให้ฝั่งครอบครัวของผมเนี่ยช่วยละ่ะ แบบนี้เนี่ยควรจะพิจารณาการแต่งงานใหม่ดีไหมเนี่ยเหมือนฝ่ายหญิงเนี่ยจะมาเกาะครอบครัวของพวกผมเลยเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยยังไม่ทราบนะว่าฝ่ายน่ะฝั่งน้ำเนี่ยเขาว่ามาแบบนี้เนี่ยตอนคบกันเนี่ยพี่ชายผมเองก็ดูแลฝ่ายหญิงเนี่ยดีมากเลยซัพพอร์ตหลายอย่างเนี่ยพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเนี่ยนี่ยังไม่รู้นะว่าพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยมาเพิ่มอีกหรือเปล่า มาดูความมิเห็นที่มาร่วมพูดคุยกันเขาบอกว่า พอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีปัญหาทุกครอบครัวเลยต้องคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าช่วยไม่ช่วยยังไงเนี่ยให้ไม่ให้เนี่ยขอบเขตมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าแต่งงานแล้วต้องแบกภาระาทาั้งบ้านของอีกฝ่ายด้วยเนี่ยยอมรับได้ไหมเนี่ยไหวไหมพี่น้องบางคนเนี่ยนิสัยดีนะเกรงใจก็มีแต่ว่าพี่น้องบางคนที่มีแต่จะเอาทาั้งทังที่ตัวเองไม่ได้ลำบากอะไรแต่ว่าอยากได้ของคนอื่นก็มีเหมือนกัน ความเห็นอีกคนนึงเขาก็บอกว่าถ้าครอบครัวมีฐานะดีพอสมควรเนี่ยเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่หรอกถ้าทำแล้วครอบครัวพี่ชายคุณมีความสุขพี่ชายคุณเองก็จะมีความสุขเป็นการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะอะ อาจจะรู้สึกขัดใจที่แบบแม่ฝ่ายนั้นเนี่ยทาไมถึงพูดแบบนี้ออกมาไม่เกงใจกันเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้ดูภาพรวมเนี่ยเป็นหลักเลยอะไรที่ทําได้แล้วไม่เดือดร้อนแต่ว่าทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขก็ทําไปเถอะในทางกลับกันเนี่ยถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยต้องมานั่งกินแหนงแคงใจกันผิดใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยจากเรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอยู่กันแบบไม่มีความสุขสุดท้ายก็พังกันหมดเนี่ย ต้องช่างใจดีๆแล้วล่ะเรื่องนี้มาดูกระทูอันดับที่สามผมควรทำยังไงถ้าแฟนอยากมาบ้านแต่บ้านผมเนี่ยเป็นแคป์ก่อสร้างก็คือแฟนผมเนี่ยเขาอยากมาหาผมที่บ้านเนี่ยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยพาเขามาบ้านนะผมจะออกไปเจอกันบ้าน บ้านเพื่อนบ้างเนี่ยหรือว่าข้างนอกบ้างเนี่ยเพราะว่าผมกลัวเขาเนี่ยจะไม่ชอบกลัวเขาจะรังเกียจที่บ้านผมเนี่ยเป็นคําก่อสร้างผมคิดว่าผมเนี่ยจนนะไม่ได้เรียนจบด้วยไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเงินก็ไม่ค่อยจะมีที่จะเลี้ยงเขาเท่าไหร่เนี่ยผลผมเนี่ยนั่งซึมเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยกังวลเรื่องนี้ที่สุดเลยเพราะว่าผมเนี่ยเคยโดนว่าแบบว่าบ้านก็จนแต่ว่าแต่งตัวดูดีเหมือนคนมีตังพอมาจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าผมมีแต่ทรงเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่มีตัง ฟอร์มรวยอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดแหละพอพอจะมีใครเนี่ยให้คําแนะนํามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้บ้าง มาดูความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเขามาถามอีกเนี่ยก็ส่งรูปแคมป์ก่อสร้างไปให้เขาดูเลยบอกไปตรงๆเลยกลัวกลัวรับไม่ได้เนี่ยพูดความจริงเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่างน้อยเนี่ยถึงจะไม่มีเงินแต่ว่ามีความจริงใจนะถ้าเขารับไม่ได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทั้งคู่จ้ะแล้วก็ทับคอมเมนต์อีกคนนึงเขาบอกว่า ความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกจะปิดไปได้นานแค่ไหนมันก็คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยไม่รู้วันนี้ก็รู้วันข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่ยังมีก็ต้องได้รับรู้ต,ต้องรู้จักกันเนี่ย ปัดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาคงคิดว่าคุณเนี่ยไม่จริงจังกับเขาเนี่ยมีความลับอะไรปิดบังหรือเปล่าเนี่ยความเชื่อใจก็จะหมดไปสักวันหนึ่งเนี่ยในเมื่อ,อยังไงก็ต้องรู้ก็ให้มันรู้กันไปเลยสิเอาจริงๆแบบโลกไม่สวยนะเชื่อว่าเขาคงต้องทําใจแล้วก็คิดหนักและถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่วันของคุณเนี่ยก็อย่าพิ่งไปมีแฟนใหม่เลยไปสร้างตัวของตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ใช้ชีวิตแต่งตัวดีไปวันๆเนี่ยให้คนก็เข้าใจผิดแล้วก็เข้ามาคบหา กาเพราะว่าความเข้าใจผิดนั่นแหละและชีวิตนะยิ่งรู้ว่าจนเนี่ยคุณเองยังอายเลยที่เป็นบานี้เนี่ยยิ่งต้องดิ้นรนเนี่ยในการมีชีวิตที่ดีขึ้นหาวิธีเรียนให้มันจบหรือว่าให้มันมีงานมีการที่ดีๆททำพัฒนาฝีมือสะสมเงินหรือว่าสร้างฐานะให้มันดีขึ้นมาได้เนี่ยจะได้ปรับปรุงความเป็นอยู่ของพ่อแม่ด้วยให้มันมีบ้านหรือว่าอยู่ห้องเช่าด้วยกันเนี่ยก็ยังได้นะคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกบบนี้อีก และนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวและก็ความเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปรวมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์